เช้าวันนี้โกแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาเพื่อจะเดินทางจากเมืองฮานอยไปยังนินบิงเมืองแห่งมรดกโลกที่อยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ประมาณ2ชั่วโมงเขาได้ให้พนักงานเรียกแกร็บมารับที่โรงแรมเพื่อที่จะไปส่งที่สถานีรถบัสเดี๋ยวเราจะเดินทางจากที่โรงแรมนะครับไปเปลี่ยนซีเก็บบัสนะครับเป็นสถานีขนส่งนะที่เราจะเดินทางจากตรงนั้นขึ้นรถไปนินบินนะครับในวันนี้เราออกเดินทางกันมาตอน8โมงนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับไปสถานีรถไฟแกร็บเขาคิดราคาอยู่ที่ 98,000 ดองนะครับมาถึงสถานีขนส่งไม่ทันไรก็มี FC มารอต้อนรับอีกเช่นเคยเราไอ้เช้าก็ได้ก็ได้เลยได้เลยได้เลยเนื้องอยได้เลยเอาล่ะสิพอถึงสถานีรถไฟก็มีคนมาต้อนรับเราเต็มเลยนะ How much หลังจากที่รู้ว่าพวกโกจะเดินทางไปยังเมืองนินบิงก็มีผู้ชายคนนึงที่อยู่แถวนั้นพาเดินเข้าไปในสถานีและพวกเขาก็เดินตามเข้าไปอย่างงงนินบิง几爱毛几啦？飞飞哪个？哎 ，How much? How much? Okay. We want to go to the center. The center, Ming Ming. 几爱穿 M C M price 买轮胎？买一点在 Ming Ming. 啦，三米银。Hello. 三米银，几个毛？三米银。The price is 80,000 for one. 80,000 for one person.To the city center near the bus station of Ningbing. They don't stop in the station of Ningbing, but the center of Ningbing they stop better. Yes. Okay. On what time? Mấy giờ? Ra về luôn 8:25 now. Oh, now. Yes. Follow him. Oh. Go to the toilet. Yes. They win wet. ว่าทำไมห้องน้ำนี้มันฟรีนะเพื่อนๆดูนี่นะครับไม่มีเครื่องอะไรเลยนะมีกำแพงสาดลงไปกันตรงอย่างนี้เลยแต่วิวนี่ดีมากเลยนะดูตัวไปมาถึงนินบินแล้วนะฮะอย่างงงๆนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแวะฉี่1รอบคิดว่ารถคันนี้น่าจะไปที่อื่นต่อนะฮะเพราะคนอื่นเขาไม่ลงเลยมีแค่เราที่ลงคนเดียวตอนนี้เขามาส่งที่นินบินแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนไหนของนินบินนะยังแบบงงๆอยู่เลยอันนี้เอายังไงดีนะปล่อยกลางเมืองอะไรเดี๋ยวขอเปิดแมปดูก่อนพอเท่าที่ลองดูกันที่นี่นะฮะเราอาจจะตัดสินใจไม่พักในนินบินนะฮะแต่ว่าเราจะเดินทางต่อไปที่ฮังมัวนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่มีภูเขาเราก็จะไปพักตรงโรงแรมตรงนั้นฮะก็จะได้ชมวิวภูเขาไปด้วยนะฮะจากตรงนี้ไปก็น่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีครับกำลังคิดอยู่ว่าจะหาอะไรกินกันก่อนแล้วค่อยเรียกแกร็บไปนะฮะมันโจ๊กนะครับน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยจะลองดูไหม How much1ไทยวันใช่เชิญเลยมากไปอันเนี่ยมากไปอันที่สองลองมาชิมโถเวียดนามมาดูนะฮะแล้วก็เล็กๆมีใหญ่จะมองดูต่อแล้ว
กอย่างอ่ะรสชาติมันไม่เค็มเกินไปนะแล้วก็เค้าโรยใบเนี่ยมันเป็นใบแบบหอมๆแบบเหมือนกับพวกใบชิโศกอะไรเงี้ยร้อนๆเลยนะครับอร่อยราคา 10,000 นะครับ 10,000 ดองนี่เค้าใส่เป็นกระป๋องนะฮะแล้วก็ซีลแบบแก้วชานมไข่มุกเลยนะซื้อกลับบ้านนะครับใช้หลอดดื่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ Thank you ก็ตอนนี้เรากินโจ๊กกันเสร็จแล้วนะครับท้องอิ่มแล้วก็มีแรงเดินนะครับเลยตัดสินใจจะไม่เรียกแกร็บนะฮะแต่จะเดินไปจนถึงฮองมัวโฮมสเตย์นะฮะระยะทางประมาณ5กิโลครับก็ดูแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะฮะเดินย่อยหน่อยออกกำลังกายนะครับโอ้นี่มันผู้เรียนดูลูกมันเล็กๆนะเขาให้ตายกับปีเตอร์หมูย่างน่ากินมากปลาหมุนติว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 เรียนฮัลโหลฮัลโหล Go Gravity yeah. okay. You type in Go Gravity Thailandโอเคเออไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับกับสัมมิตาโอเปชอร์ซูตุก็คืออือฮึ yes can you say hi hello สวัสดีครับเออ go to school ลีทเฉาหลังจากที่บอกลาสาวๆแล้วโกก็เดินทางต่อจนกระทั่งรถคันหนึ่งมาจอดถามว่าพวกเขากำลังเดินทางไปไหนกันถังรถอะไรดีวะนี่หรือเปล่ารถที่หนึ่งติดรถไปด้วยเหมือนเขาจะแบบจำใจมาส่งเราอะนะแต่ว่าขอบคุณมากครับนี่ถ้าเดินมานี่ไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยโชคดีมากได้รถมา yes ถ้าเดินมาอย่างนี้มีหวังขาลากแน่นอนนะงานนี้เป็นคนปั่นจักรยานแล้วเลี้ยวขวาจากงานจะถึงจุดหมายโอ้โหคุณมาถึงแล้วน้ำมันขอบคุณบ๊ายบายเรามาถึงที่นี่กันแล้วนะฮะทางหมอโฮมสเตย์นะครับข้างหลังผมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับที่พักห้องมันจะเป็นยังไง How much เดือนหน้าดำSorry in the zoom Hello Hi Hello Hiห้องสามเตียงนะครับกว้างเลยนะเนี่ยวิวนี่เห็นภูเขาสวยเลยชมห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำก็ดูดีนะเนี่ยเดินหน้ามันดำโอ้ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยสวยโอเ
คโอเคโอเคเก่งมากครับแม่เรามาดูสระว่ายน้ำกันดีกว่านี่สีมันขุ่นๆนิดนึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสะอาดหรือเปล่าข้าวผัดไก่กับข้าวผัดผักไปนะข้าวผัดผักเนี่ยมีไข่มาให้ด้วยมองชิมกันดูดีกว่าอร่อยมากครับวันนี้เขาให้น้ำจิ้มมาด้วยคล้ายๆแบบซีอิ๊วหวานนะครับเรามาใส่ดูอร่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันเลยราคาต่างกันแค่ไหนอ่ะน้องข้าวมันไก่ 45,000 ส่วนอันนี้เป็น 40,000 คราวหน้าสั่งข้าวผัดผักก็ได้นะเอามาให้ลองอ่ะนี่ลองวางตรงนั้นอ่ะนี่จะเป็นหน่อไม้ดองก็เป็นว่าแบมบูเขาวางไว้ให้บนโต๊ะเลยนะอันนี้ดีกว่านะคิดว่ามันน่าจะรสชาติแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะมันจะวางอยู่บนตามโต๊ะนะโอ้เปรี้ยวโอ้เปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากเลยนะเพื่อนๆมีความเผ็ดนิดๆนึงแต่ว่าเน้นเปรี้ยวกินกับข้าวผัดน่าจะน่าจะดี Very good ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่หางหมัววิวพอยต์นะครับซึ่งเป็นภูเขาที่สูงในเขตแถวนี้นะฮะข้อดีของการที่เราพักใกล้กับตรงนี้ก็คือเราเดินไปเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะฮะ15นาที800เมตรเองครับnine p.m. โอเค and if we walk now we can go up 30 minutes we have a three tickets please yes 300 làm thơ trả bằng cái gì khóc cái gì cũng lạ thơ đừng thơ tôi nói cái gì thơ đéo bằng thơ what time do you close mấy giờ lắm mấy giờ đóng cửa vào đến cứ vào thoải máiWhenever you want to come down, it's okay. โอเคเนื่องจากพวกเขาไปถึงในเวลาตอนเย็นทำให้เดินสวนกับนักท่องเที่ยวหลายคนที่กำลังทยอยกลับและด้วยฟ้าที่กำลังมืดลงจึงทำให้ต้องเร่งฝีเท้าในการเดินขึ้นเขาตรงนี้จะเป็นถ้ำเนี่ยมีเสือนะครับที่นี่เขาบูชาเทพด้วยเบียร์นะทางขึ้นภูเขาหังมัวเป็นบันไดที่ปูไว้อย่างดีจึงทำให้ขึ้นไม่ลำบากแต่จะมีบางช่วงที่บันไดค่อนข้างชันจึงทำให้ต้องหยุดพักเป็นระยะมีแพะภูเขาอยู่ตรงนี้นะได้กลิ่นอะไรนะขี้แพะภูเขาเมื่อกี้เห็นพระภูเขาแม่ลูกใช่ไหมตอนนี้กลิ่นขี้แพะแรงมากเพราะมาใกล้ๆจุดที่เขาอยู่ด้านบนของภูเขาจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมให้ผู้คนได้ขึ้นมาสักการะและก็มีรูปปั้นมังกรที่มีลำตัวยาวตั้งอยู่บนยอดสุดของที่แห่งนี้สุกโกยมากฮะวิวของวันนี้360องศาเมื่อผมสังเกตเขาเขียนอะไรตรงบันไดกันเลอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำเอาสถานที่ท่องเที่ยวเขาเสียหายนี่ B บวก D นะครับเลิฟๆคุ้มค่าจริงๆนะครับที่ได้มาวันนี้นะฮะก็ที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับจริงๆ1ทุ่มเนี่ยคือเราลงมาช้ากว่านี้ก็ได้นะทางที่ประตูเขาก็บอกว่าลงมาสายกว่านิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ยังเปิดให้เราออกไปได้นะครับเปิดทุกวันนะฮะก็ใครที่มานะครับนินบินนี่ก็ห้ามพลาดเลยนะครับภูเขาตรงนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอตัวก่อนสวัสดีครับ